พี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเมืองอู่ฮั่นนะคะก็คือจะมาแนะนำเมืองอู่ฮั่นว่าถ้าเรียนต่อเมืองอู่ฮั่นเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็มหาวิทยาลัยดังๆในเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมืองอู่ฮั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองแบบโควิด19อย่างเดียวนะคะคือเป็นเมืองที่พี่ชอบมากๆเลยเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศจีนนะคะเป็นเมืองด้านการค้าโลจิสติกเนาะแล้วเขาก็มีการวางแผนเมืองที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเมืองอู่ฮั่นเนี่ยยังมีเขตการค้าเสรีนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ไปเรียนด้านการค้าต่างประเทศแล้วอยากจะแบบเอาของมาขายที่จีนใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาของมาขายต่างประเทศเนี่ยเราต้องเสียภาษีทันทีนะคะแต่เพราะว่าเขามีเขตการค้าเสรีเนี่ยเราก็สามารถเอาของมาลงก่อนนะคะแล้วก็ไว้เราแบบขายได้แล้วค่อยจ่ายภาษีก็ได้มันจะช่วยให้เราแบบประหยัด cash flow ของเราไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะเมืองอู่ฮั่นนะคะถ้าอยากจะไปเรียนต่อนะคะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะคะค่าเทอมเนี่ยมีตั้งแต่ 30,000 บาทต่อปีนะคะจนถึงแบบ 275,000 บาทต่อปีขึ้นอยู่กับว่าสาขาที่เราจะเรียนมหาลัยที่เราจะเรียนนะคะส่วนค่าหอนะคะจะประมาณที่ 40,000 บาทนะคะจนถึง 150,000 บาทต่อปีนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะคะพี่ก็แนะนำประมาณ 60,000 บาทจนถึงแบบ 180,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนะคะถ้าเราจะไปเรียนต่อประเทศจีนค่ะต้องเตรียมเงินอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทจนถึง 650,000 บาทต่อปีค่ะอันนี้ก็คือรวมหมดเลยนะคะส่วนมหาวิทยาลัยที่จะแนะนำนะคะวันนี้มีทั้งหมด3มหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยแรกนะคะก็คืออู่ฮั่นต้าเฉวยนะคะหรือว่าอู่ฮั่นยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบเด่นๆดังๆแบบคือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วนะคะเขาจะดังเรื่องภาษานะคะแล้วก็เขาจะมีด้านการค้าที่ดังมากเหมือนกันค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้นะคะถ้าน้องๆอยากจะเรียนด้านภาษาจีนแล้วเรามี HSK 5นะคะเราก็สามารถข้ามไปปี2หรือปี3ได้เลยนะคะถ้ามี HSK 3ก็สามารถเข้าปี1ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีคะแนน HSK เลยนะก็สามารถข้ามไปเลยแล้วก็ประหยัดเวลาได้ด้วยค่ะมหาวิทยาลัยที่2นะคะก็คือขวาจง University of Science and Technology นะคะมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยความจริงเขาก่อตั้งมาเพื่อจะเป็นศูนย์วิจัยนิวเคลียร์นะคะแต่พอหลังๆเนี่ยก็คือมีการย้ายถงจี้นะคะ Medical ค่ะก็คือสาขาแพทย์ของมหาวิทยาลัยถงจี้จากเซี่ยงไฮ้เนี่ยย้ายมาที่ขวาจงนะคะเพราะฉะนั้นสาขาแพทย์ของมหาวิทยาลัยนี้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆที่อยากจะเรียนด้านวิศวกรรมด้านการแพทย์นะคะพี่แนะนำมหาวิทยาลัยนี้เลยนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่แหวกแนวออกจากเพื่อนหน่อยนะคะชื่อว่าอู่ชาง University of Technology นะคะมหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีอัตราการจ้างงานที่สูงมากๆนะคะในประเทศจีนค่ะค่าเทอมอย่างที่พี่บอกไปนะอันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยนี้แหละปีละ 30,000 บาทต่อปีเท่านั้นนะคะความจริงค่าเทอมนี้เนี่ยก็จะพอๆกับเอกชนไทยนะคะหรือว่าถูกกว่าด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าพอเราไปเนี่ยเราจะได้ภาษาจีนด้วยเราจะได้แบบเปิดโลกกว้างด้วยนะคะก็หวังว่าน้องๆ นะคะจะลองเอาสามมหาลัยนี้แล้วก็เมืองอู่ฮั่นเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆกันค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าถามข้างล่างนะคะหรือว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของพี่มาคุยกันได้นะคะบ๊ายบาย